ในความคิดนะครับในเบอร์เบอร์ก็คือท่านท้าวสุรานารีนะครับแล้วก็วัดสาราลอยก็จะนำนโยบายของท่านเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมพัฒนาอีกครั้งนะครับขอบคุณครับประธานที่โคราชนะครับเมื่อวันที่5เมษายนนะครับตอนนี้งานที่เดินอยู่ทำไปแล้วก็คือเรื่องของเราไปจับมือกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับตรงนี้ก็เลยวาระนี้ก็เลยเข้ามานะครับมาร่วมกับทางที่อนันต์อาสุวรรณนะครับซึ่งก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับสถาบันการเงินมาช่วยเหลือพี่น้องเอสซีไทยจังหวัดนครสมานของเราทุกท่านนะครับยังไงก็วาระนี้ก็มีอะไรนะครับราชภัฏนครราชสีมาและองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาบนพื้นฐานร่วมกับเรียนเชิญค่ะฐานของนะคะได้เกริ่นนำถึงโคราชของพาวเวอร์เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งแฝงไว้ด้วยอำนาจอันลึกลับและแยบยลณวันนี้หลอมรวมเป็นยุทธศาสตร์จางแยบยลและเนียนนุ่มเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วมสร้างพลังอันยิ่งใหญ่แห่งออฟฟิศไปซอฟพาวเวอร์เชิญท่านนั่งครับได้เข้ามาวันนี้ที่ผมให้ท่านยืนรับพลังซอฟพาวเวอร์นั้นต้องการให้ท่านได้พิจารณาด้วยวิจารณญาณอันลึกซึ้งของท่านว่าประเทศชาติบ้านเมืองก่อนที่จะเข้าลงไปได้ทำอะไรเรื่องนี้สำคัญพอฉากลงแก้ประเทศที่สารนี้เราคลิกใหม่ให้มันเป็นเพราะว่าบรรยายมันจะเป็นอะไรที่น่าตื่นคือเล่าขอเล่าเรื่องว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีมาจะเข้ามามีบทบาทยังไงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประเด็นหัวใจหลักซึ่งเป็นหน้าที่หลักของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นหน้าที่หลักที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ได้มอบบทบาทนี้ให้กับทางมหาวิทยาลัยในการมาทำงานเพื่อประชาชนของท่านเพราะฉะนั้นในบทบาทแม้กระทั่งความหมายของพระราชพัฒน์นั้นก็เป็นความหมายที่ว่าเป็นความหมายของกฎของพระราชาข้าของแผ่นดินจากสิ่งต่างๆที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยแล้วรวมถึงให้ท่านได้เห็นในตัวคำสั่งเนี่ยจะได้เห็นบทบาทว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราเดินตามบทบาทหน้าที่ตามพรบของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็เดินไปถ้าวันนี้เราถามว่าซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้เรานึกถึงอะไรเรานึกถึงเกาหลีใต้เรานึกถึงหนังซีรีส์เกาหลีซึ่งก็เจาะตลาดไปทั่วโลกเรานึกถึงลิซ่าที่จิกจับอะไรคนเยอะที่สุดตอนนี้ก็อะไรนะลาบูบูใช่ไหมครับลาบูบูลิซ่าจับลาบูบูปุ๊บยอดขายลาบูบูนี่ในป๊อปปาร์ตี้ทะลุทะลวงหมดเลยที่ก็ต้องมีการพูดเป็นเรื่องไปเป็นสเต็ปไปตัวค่ะไอ้ที่ในกลุ่มเด้อหลายเซตป่ะเพิ่งออกมางานติดมากนานาชาติคนยังครับพี่น้องประชาชนคนโคราชนะครับซอฟต์พาวเวอร์ทุกท่านนะครับผมสามารถจับโจทย์และไม่มีตำแหน่งแห่งผลแต่ว่าอยู่ทนมา27ปีที่โคราชนี่แหละนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับก็คือว่าเป็นการต่อสู้ภาคประชาชนยุทธวิธีธรรมวิธีวิถีประชาชนนั้นเนี่ยมันมีอดีตแล้วก็ขับเคลื่อนมาเป็นปัจจุบันการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการต่อสู้ของภาคประชาชนนั้นเนี่ยมันเป็นหมุดหมายของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์และก็ภาคประชาชนคนของเราต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ดิศรเป็นท่านแรกที่กล้าลงนามในคำสั่งประธานรองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ภาคประชาชน
ตบมือให้ดิซอสหน่อยท่านคงจะแปลกใจว่าท่านมานี้มาทำอะไรมาแล้วจะได้อะไรแล้วจะอยู่ต่อไปเนี่ยเท่ๆใช่ไหมกูตุ้ยอธิบายให้ผมท่านปิชากับพุทธการบอกว่าผมไปขายฝันที่อำเภอคงพืชสวนโลกผมบอกคนอย่างผมสามารถจับโจรผมไม่ต้องไปขายฝันให้ใครกูตุ้ยบอกพี่ท่านช่วยไปพูดให้ประชาชนได้ฟังไหมผมบอกว่าถ้ากูตุ้ยเชิญผมไปผมไม่ไปแย่งซีนไม่ไปแย่งเงินของเขาหรอกเพราะอะไรครับผมมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีกินฉะนั้นเนี่ยการทำงานซอฟต์พาวเวอร์ที่จะมาปรับพื้นปูฐานในครั้งนี้เพื่อเตรียมประชุมใหญ่หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเชิญมาแค่นี้อ่ะแล้วพวกฉันเนี่ยตกขบวนตรงไหนผมบอกไม่ใช่29มิถุนาหอประชุม70ปีครั้งนี้เนี่ยผมต้องการ 1,000 คนเสริมเก้าอี้ให้นักศึกษาได้มาอีก200จะเต็มห้องประชุม70ปีพอดีทำไมเราต้องออกหมัดเย็บก่อนท่านปีชาบอกว่าเอาสไตล์นักมวยโครงสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลทุกวันนี้ตั้งคิดแต่ยังไม่ขยับแต่ภาคประชาชนของเรานั้นเนี่ยไม่ต้องรองบเงินของรัฐผมอยากจะเตือนพวกท่านว่าท่านมีอะไรที่ท่านมาถามผมท่านจะได้อะไรเนี่ยท่านมีอะไรท่านมีอะไรในตำบลครอบครัวหมู่บ้านเราจะสันทนาการในตรงนี้เนี่ยคือจุดโชว์แล้วก็จุดคณะรัฐมนตรีถามผมว่าท่านจะโชว์อะไรผมบอกผมไม่มีอะไรโชว์พี่น้องประชาชนเนี่ยมีของโชว์ผมไม่มีอะไรผมมาสร้างแรงกระเพื่อมมาสร้างขวัญกำลังใจให้พวกท่านถ้าท่านยืนยันว่าราชภัฏนครราชสีมานักศึกษาตีโทเอกที่20,000กว่าคนเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่เป็นครอบครัวที่ให้วิชาความรู้ท่านก็ต้องมาอยู่กับที่นี่วันที่29เนี่ยเชิญ3รัฐมนตรีช่วยมาแล้วก็1ประธานซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติหลังจากนี้ผมท่านปีชาครูตุ้ยจะไปแพลนงานว่า29มิถุนาเราจะว่าเรื่องอะไรกันหอประชุมใหญ่โออาเป็นหน้าเป็นตาของโคราชมาประชุมครม.คือคณะรัฐมนตรีวันที่2เนี่ยเขาจะมาเปิดบ้านประชาสัมพันธ์ให้อย่างดีแต่ก่อนจะถึงวันที่2ไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ของความเป็นประชาชนคนโคราชเนี่ยเราจะต้องคั้นก้อนไม่ให้เหลือกาดแต่เอาแก่น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 ของซอฟต์พาวเวอร์ท่านไม่ต้องกลัวว่าเราขึ้นเวทีกับผมเอาน้ำไปไล่ผู้ว่าไล่ไปไล่มาจนขาวแล้วปปช.ตรวจสอบอยู่ใช่ไหมอันนี้แหละคืออะไรแรงกับเพื่อนกับมันงงบอกว่าเฮ้ยถ้าส่วนรวมผมเอาด้วยนะในความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ภาคประชาชนคราวนี้เราจะเริ่มรันกันยังไงคำว่ารันเนี่ยจะมาให้ผมบรรยายยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ผมบรรยายไม่ได้เพราะผมเนี่ยเป็นนักวิชาการช่างฝันผมบอกกูตุ้ยบอกว่าจะเอาจริงเหรอถ้าเอาจริงเนี่ยอธิการเราถ้าอธิการเราเนี่ยเราจะขับเคลื่อนกันยังไงก็บังเอิญว่าจะมีการประชุมครม.วันที่1ที่2ผมไปเจออธิการราชมงคลบอกเอ้ยขออนุญาตท่านขอเช็คพื้นที่บอกไปขออธิการบดีผมไม่ได้มีอำนาจและให้พื้นที่ท่านอุ้ยก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าจะเจอท่านอยู่นะผมที่ดีเพราะว่า2ราชราชมงคลราชบัตรก็เป็นคนของพระราชาเหมือนกันนะฉะนั้นไอ้2วันนี้เราเป็นภาคประชาชนเนี่ยที่ผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยมีดีวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยไปถ่ายทอดว่าเรามาประชุมวันนี้เนี่ยเราได้อะไรซึ่งในภาคบ่ายจะเป็นวิชาการ
แบบซอฟต์พาวเวอร์ก็คือท่านปีชากับพุทธการเนี่ยสามารถกระจายอธิบายเอกสารได้อย่างดีเลยนะวันนี้ไม่ทราบว่ามีแจกหรือครับแจกเป็นไฟล์แจกเป็นไฟล์ท่านอ่านในสมาร์ทโฟนก็ได้หรือว่าท่านจะปริ้นคณะก็มีเครื่องปริ้นจะได้ไปศึกษากันนะครับส่วนของผมนั้นผมอยากจะเรียนท่านที่เคารพอย่างนี้ครับว่าไอ้หมุดหมายของเราในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผมยังไม่คาดฝันเลยไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่ผมเนี่ยมีอุดมการณ์ที่จะทำนะทำเล็กๆขี้หมูขี้หมาผมไม่ทำนะผมมีเป้าผมมีรูปแบบส่วนวิธีการให้พวกท่านช่วยกันออกแบบนะจำเอาไว้นะครับรูปแบบกับวิธีการนะรูปแบบเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประชาชนคนโคราชวิธีการเราจะฉายภาพครอบครัวตำบลอำเภอจังหวัดได้อย่างไรผมยังมีความเชื่อว่าพวกเราเนี่ยมีองค์ความรู้กันทุกคนแต่ขาดความกล้าในการตัดสินใจใช่ไหมล่ะฮะ11ด้านของรัฐบาลนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าราชภัฏนครราชสีมาไปทำหลักสูตรเพื่อที่จะออกมาสอนสู่ลูกหลานของเราทำก็ทำไปไม่ได้ว่าแต่ภาคประชาชนเนี่ยเป็นแผนที่ไม่มีแผนที่ผมพูดแผนที่ไม่มีแผนก็คือว่าไม่อยากไปตั้งธงให้เห็นก่อนว่าเราต้องทำอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้เพราะว่าโครงสร้างของราชการนั้นเนี่ยมหาปกปุ๊บอาจารย์จะทำอะไรซอฟต์พาวเวอร์บอกผมเลยบอกฉันเลยฉันจะไปทำบอกวิทย์แค่ตัดกาคุณมาหาผมนี่ก็ผิดนะคุณมาหาผมเนี่ยคุณจะทำอะไรให้เสนอผมมาเนี่ยไอ้ของดีที่คุณจะทำเนี่ยเราต้องคิดใหม่นะคิดใหม่ทำไมผมเป็นศาสตราจารย์เนี่ยผมไม่ได้เก่งกว่าท่านหรอกก็รู้เท่าที่ผมวิจัยรู้ที่นั่นแหละแต่มันมีหัวหมุดหัวมังกรเขาเรียกว่าชดาโขนเนี่ยก็เลยพูดพอให้ท่านได้ฟังหน่อยแค่นั้นเองคราวนี้เนี่ยที่ผมกำลังมอง11ด้านอาจจะใช้สัก 3-4 ด้านที่ร้องไปก็บอกผมชอบทำอะไรใกล้ตัวนะเขาบอกการสู่ตำแหน่งวิชาการเนี่ยไปทำใหญ่เลยคุณไม่ถูกผมเป็นประธานผมเป็นกรรมการกปวกับทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยผมบอกถ้าคุณอยากได้เนี่ยคุณทำเรื่องให้ใกล้ตัวแล้วพูดให้เชื่อมโยงให้ได้เพราะผมเป็นคนตรวจถ้าคุณเนี่ยมีแต่เอกสารมีแต่กระดาษพูดวกไปวนมาเนี่ยอย่าว่าแต่ผมเลยแล้วคุณเหนื่อยแม่ดังนั้นไอ้ประเด็นสำคัญก็คือว่าคุณจะต้องมองว่าคุณมีดีอะไรในครอบครัวทุกคนเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่คือพลังคล้อยตามที่คุณคิดว่าคุณมีดีทำได้ให้คนเห็นแล้วเดินตามนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ฉะนั้นเป็นได้ทุกอย่างนะครับเป็นได้อัจฉริยะเป็นได้ทุกอาชีพแม้แต่อาชีพคุ้มกล้าก็เป็นอาชีพได้ท่านเชื่อผมไหมอย่าไปบอกว่าคุณเก่งภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วเป็นอาชีพอันนั้นก็แค่สาขาวิชามันมีลาบล้านหนึ่งอยู่ที่วงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครโอ้โหต้องไปจองคิวอ่ะนะคุ้มกล้าที่เฉยนะผมบอกให้คุณเป็นศาสตราจารย์ด้านลาบมันบอกอาจารย์ผมจบป.4เองไอ้ป.4มันเป็นอะไรมันมีดีกว่าปริญญาเอกอ่ะไอ้เนี่ยถ้าผมเป็นอธิการผมต้องให้ปริญญาเอกมาอีกคนนี้ให้มันมาสอนวิธีการคุ้มค่าที่คนมากินต้องรอคิวอ่ะคุณว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมกำลังให้กำลังใจว่าทุกคนเป็นอาจารย์ได้หมดใช่ไหมล่ะครับมีไอ้คนนึงอยู่ตัดเกวียนตอนมะนาวเก่งมากโอ้ตอนแรกไปกับผมบอกว่าอาจารย์ผมไม่กล้าไปเพราะผมไม่มีตำแหน่งแห่งหนแต่มีคนมาหาผมที่สวนมะนาวเต็มเลยให้ผมสาธิตให้ผมสอนนะผมก็พูดไม่เก่งผมก็ทำให้ดูอันนี้ก็ซอฟต์พาวเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยจุดขายคืออะไรครับผมเดินไปบนภูเขาไกด์บอกว่าอาจารย์มาต้องไปดูออสซินเป็นมิวเซียมใหญ่เลยผมบอกเฮ้ยไปค้นหาถนนทางหนึ่งเลยครับท่านเชื่อไหม
ไม่มีถนนความถี่ขึ้นผมบอกตายแล้วหวาเราบอกเป็นหอศิลป์ใหญ่เนี่ยมันจะไปได้ไหมสุดท้ายก็ครับคุณอยากไปดูสิ่งที่ดีไหมเดินเท้าเข้าไปหน้าฝนพอดีโอ้โหกินฝนตุ้งเป๊ะเลยขึ้นไปแต่ท่านเชื่อไหมขึ้นไปข้างบน300กว่าคนแน่นขนาดอยู่ตรงนั้นสุดยอดเลยนี่แหละผมกำลังบอกว่าหาเรื่องขายของให้มันเป็นเอกลักษณ์คุณเคยเห็นที่ตอกไหมที่ตอกประชาธิปันขายเนี่ยฐานยากไอ้คนคนนี้เนี่ยผมดูมาตอนแรกดูบอกอย่างนี้แกก็กล้ามาไลฟ์ขายสดอีก5วันผมมาคนดูเป็นหมื่นครับดูอะไรดูความเป็นธรรมชาติของคุณลุงขายมีดให้พลามีดเนี่ยเอาให้ครับก็ยังไม่เอาเลยแต่ก็ชอบสไตล์ที่แกพูดไม่เป็นนะที่แกพูดไม่เป็นแต่แกพยายามทำให้ได้ตรงนี้เป็นสไตล์ตรงนี้เป็นจุดขายคราวนี้ท่านเตรียมตัวให้ดีโคราชเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศทั้งประชากรและก็พื้นที่มีที่อะไรจะโชว์เขาอยากจะไปเป็นนักการเมืองอยากไปสมัครอยากจะไปเป็นนู่นเป็นนี่คิดได้ไหมคิดได้ไหมคิดให้ได้ก่อนคิดกล้าแล้วก็ให้เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนด้วยโอเคคุณรวยอ่ะคุณไปเสื้อได้ไอ้นั่นก็ได้จนได้ไปแต่ถ้าคุณมีองค์ความรู้เนี่ยมันยืดอ่ะไปพูดกับไหนก็ได้พูดอย่างผมเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าชูผมไม่ว่าใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้ปวดตัวเลยแต่ผมกำลังบอกคุณว่าคุณต้องทำไม่ได้คุณต้องทำไม่ได้แต่เราเนี่ยมีอะไรครับมีความรับ70ปีนครราชสีมาเราจะมีการรวมตัวเป็นสัญลักษณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้ใช้เงินของรัฐแม้แต่บาทเดียวเป็นการลงทุนภาคประชาชนที่เป็นการระดมสมองครั้งใหญ่จะมีประธานซอฟต์พาวเวอร์ของชาติจะมี3รัฐมนตรีช่วยมาช่วยพบพี่น้องประชาชนวันนั้นเราคิดไว้ประมาณ 1,000 คนและเอาเรื่องสารเรื่องมีประมาณ200เก้าอี้จะเป็นภาพที่ออกมาดีเลยอันนี้คือผมคิดผมฝันแล้วผมจะสร้างแต่ผมทำคนเดียวไม่สำเร็จแน่นอนผมมาจุดประกายอย่าว่าผมขายฝันแล้วแต่ผมจะนำองคาพยพของความเป็นราชภัฏนครราชสีมาร่วมมือประสานใจกับประชาชนคนโคราชแล้วเราจะเดินกันต่อไปเอาไว้กับเราด้วยขอบคุณครับนะคะแอร์นะคะแอร์เรียกเรียกชื่อเล่นกันละกันนะคะแอร์เป็นคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชื่อจริงๆก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ศิริวดีวิวิทคุณากรนะคะแอร์ดูแลตึก36นะคะตึก26แล้วก็ตึก5เนาะในความรับผิดชอบของคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะขับเคลื่อนนะคะโครงการบูรณาการซอฟต์พาวเวอร์ประชาชนคนโคราชในวันนี้แอร์จะมาพูดในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบของราชภัฏเหล่ารอการว่าทำอะไรบ้างนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยของมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นของรัฐบาลเป็นคนดำเนินการนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานใกล้ๆบ้านเรานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลแล้วก็มทส.4มหาวิทยาลัยตอนนี้เขากำลังว่าจะเป็นหลักสูตรด้านแฟชั่นหลักสูตรด้านอาหารหลักสูตรด้านมวยไทยหลักสูตรด้านฟิล์มด้านภาพยนตร์ต่างๆนะคะเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียน3วันเรียน5วันแล้วได้ใบประกอบมานะคะเพื่อให้ประชาชนลองพัฒนาต่อยอดแต่ในส่วนอีกส่วนนึงนะคะที่ราชภัฏเรารับผิดชอบก็คือส่วนนี้นะคะส่วนของภาคประชาชนซึ่งอีก3ปัญหาของที่ว่าผมมาร่วมวันนี้ผมก็อยากจะทราบว่าแนวทางของซอฟต์พาวเวอร์นะครับเราจะเดินทางอย่างไรมีหลักเกณฑ์ในการจะบริหารอย่างไรนะครับผมจะช่วงนี้ผมจะให้ข้อคิดนะครับ
อย่างเช่นการทำกลุ่มของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถ้าชุมชนไหนให้ความร่วมมือก็จะประสบความสำเร็จนะครับแต่นี้มาเสริมอยากให้เป็นแนวทางของซอฟต์พาวเวอร์ว่าถ้าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพก็จะแบ่งทุนแล้วก็จะแบ่งทุนยังไงจังหวัดนครราชสีมานะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สิริบดีวิวิฒุณากรคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้โครงการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ภาคประชาชนคนโคราชของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้นะคะข้อแรกเพื่อส่งเสริมสีมาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่3เพื่อแสดงศักยภาพบุคลากรในการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชนด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจัดการกับปัญหาทรัพยากรในพื้นที่ข้อที่4เพื่อสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดคณะผู้บริหารอาจารย์ละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับท่านรองศาสตราจารย์ศิริวดีวิวิฒุณากรท่านคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับท่านศาสตราจารย์ดร.สามารถจับโจนแล้วก็ท่านเลขานายกอบจ.นะในฐานะผู้แทนนายกอบจ.แล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นรองผู้ว่าที่เขาเรียกว่ารองผู้ว่าเนี่ยมันจะแบ่งเขาเรียกแบ่งภารกิจนครราชสีมามีรองผู้ว่า4ท่านบางจังหวัดจะมี2มี3เขาก็จะแบ่งภารกิจนะเป็นด้านกลุ่มด้านสังคมงานด้านสังคมงานความมั่นคงงานเศรษฐกิจโคราชมี3ด้านก็อีกการนึงคือฝ่ายกิจการพิเศษครับรองด้านสังคมผมรับผิดชอบด้านสังคมก็กระทรวงศึกษากระทรวงพมจสาธารณสุขนักพุทธวัฒนธรรมพวกนี้เกี่ยวกับงานสังคมงานเศรษฐกิจแล้วก็ไปเรื่องเศรษฐกิจกระทรวงการคลังเกษตรอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือภารกิจฟังก์ชันที่เขาแบ่งกันผมในฐานะที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านสังคมก็กำกับกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยฝ่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดเป็นฝ่ายเลขาซึ่งจังหวัดก็ได้มีการขับเคลื่อนครับวันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าภาคประชาชนนะแล้วก็สถาบันการศึกษาได้มีส่วนช่วยร่วมกันด้วยกันของเราพอรัศมามีจุดแข็งก็คือว่าเรามีสถาบันการศึกษาในพื้นที่นะเป็นเรียกว่าชั้นนำนะมตส.มตร.ราชภัฏนะครับตอนนี้ก็จะมีภาคเอกชนถือว่าเป็นโอกาสนะครับทางจังหวัดก็มุ่งหวังว่าจะให้สถาบันการศึกษาเหล่านี้ได้ช่วยกันนะใช้โอกาสเหล่านี้ทางศักยภาพด้านวิชาการอะไรต่างๆนะครับมาช่วยกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เขาก็มาเฝ้ามองเรานะท่านพวานว่าต่อไปถ้าเราครับก็วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ประชาชนคนโคราชของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและท้องถิ่นในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับผมรอถอยได้พร้อมนะคะ1 2 3ได้หน่อย1 2 3ลองซอฟต์พาวเวอร์กันพี่นี่นะจำไม่ได้นะ